ครับสวัสดีครับคลิปนี้สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะครับเครื่องซักผ้าแบบ2ถังเขาก็จะมีที่ปล่อยน้ำแบบนี้นะครับดึงน้ำนะครับดึงแบบนี้ครับทีนี้ปัญหาของมันก็จะมีอยู่ว่าไอ้สายเส้นนี้มันมักขาดครับเนี่ยมันมักขาดชอบขาดนะครับมันจะขาดเพราะว่าบางทีมันขาดเองเพราะว่าใช้งานมานานครับบางทีก็หนูเข้าไปกัดนะครับหนูกัดหนูชอบกัดนะครับไอ้พวกเนี้ยสายพวกเนี้ยชอบกัดทีนี้มันปล่อยน้ำไม่ได้เลยครับปล่อยน้ำไม่ได้เพราะมันขาดนะครับหลังจากที่มันขาดแล้วปล่อยน้ำไม่ได้แม่บ้านก็บ่นว่าอ้าวเครื่องซักผ้าปล่อยน้ำไม่ได้เลยเนี่ยถ้าพ่อบ้านมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ไปแก้ไขให้แม่บ้านก่อนได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปซื้อนะครับไอ้แกนพวกนี้ครับไอ้ที่มันขาดนี่นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ถนัดด้วยไม่รู้ว่ามันขายร้านไหนนะครับบางทีก็จะถือไอ้พวกนี้นะครับไปหาไปร้านช่างนะครับช่างอันนี้มีขายหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีเวลาไปซื้อหรือว่าเราไม่รู้มันขายตรงไหนแต่ความจริงแล้วมันก็ยังไม่เสียนะครับอันนี้ครับเพียงแต่ว่ามันขาดพอมันขาดแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีที่จะดึงตามปกติของเขานั่นแหละครับเราก็เลยไม่เข้าใจที่จะทำนะครับถ้าเรามาเห็นคลิปนี้นะครับว่าเอ้ยปล่อยน้ำไม่ได้สาเหตุมาจากแค่นี้เองนะครับมันก็ไม่ยากอะไรนักหนานะครับเนี่ยครับหลังจากที่มันไม่มีที่ดึงเท่านั้นเองครับเพราะว่าอันนี้มันยังดีอยู่นะครับพวกนี้มันใช้ได้อยู่เพียงแต่ไม่มีที่คล้องไม่มีที่จะดึงขึ้นดึงลงเท่านั้นเองครับก็เลยปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้นะครับแม่บ้านก็ซักผ้าจะปล่อยน้ำทิ้งก็ปล่อยไม่ได้น้ำเลยแช่อยู่ในถังนะครับทีนี้ถ้ามาเจอคลิปแบบนี้นะครับมาเห็นคลิปนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ยากไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็เครื่องซักผ้าสองถังก็จะมีที่ดึงตรงแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่ามันจะมีที่ดึงเฉียงเข้ามาแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีที่ดึงลูดไปลูดมาแบบนี้ได้แบบนี้ครับมันจะมีประมาณนี้นะครับถ้าไอ้ตัวนี้มันขาดหรือว่าไอ้ตัวนี้มันขาดเราก็แก้ไขปัญหาได้นะครับ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปซื้อนี่แหละครับ วันนี้ผมก็จะพาพ่อบ้านแม่บ้านเข้ามาแก้ไขปัญหาตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยน้ำนี้นะครับเราปล่อยไม่ได้แล้วทีนี้แล้วก็มาตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้ออกนะครับตัดเราอย่าไปตัดลึกเกินไปให้รูมันโบ๋เกินไปนะครับเราตัดพอให้มีรูสายเสียบเข้ามาเท่านั้นเองครับสายนะครับส่วนสายเราก็จะใช้สายแบบนี้ครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะเอาสายเก่าของเขาก็ได้นะครับที่เราเตรียมมานะครับของมันที่มันขาดไปเราก็เอามาแทนได้หรือจะเอาสายแบบนี้ก็ได้เนื่องจากว่าไอ้พวกนี้มันจะลื่นนะครับมันลื่นพอมันลื่นแล้วมันก็จะยืดหยุ่นได้ดีนั่นแหละครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับถ้าเราเอาลวดเหล็กลวดหรือว่าสายที่มันหยาบมาใส่แบบนี้มันฝืดครับหลังจากที่มันดึงมาแบบนี้มันฝืดมันติดมันก็จะขาดอีกนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ขาด ก็ไอ้ด้านบนนั่นแหละครับไอ้ล็อกตัวบนนะครับที่เราจับบิดนะครับมันจะหักนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ตัวนี้มันลื่นไหลดีนะครับมันลื่นตรงนี้ดีเราก็โอเคอยู่นะครับถ้าสายแบบนี้ลื่นแน่ครับสายแบบนี้ครับเราตัดแต่งสายได้ให้มันพอได้รอดจากรูนี่มาพอดีกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องพ่อบ้านแม่บ้านมาทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับอันนี้นะครับอ้าวถ้าเป็นไอ้ตัวนี้เราก็ตัดนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ครับตัดตัวกระจุกของมันนี่นะครับเราอยากให้มันเป็นรูโบ๋เกินไปนะครับเราก็ตัดเลยครับเอาอันไหนตัดก็ได้ตัดยังไงก็ได้ครับให้มีรูนะครับรูแบบนี้นะครับหลังจากที่มันมีรูแล้วนะครับแล้วก็เอาสายนี่แหละครับเนี่ย สายนี่มาตัดนะครับตัดแต่งให้มันได้ขนาดของมันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัดเอาสายนี่แหละครับเพราะมันลื่นดีนะครับอันนี้หนูชอบมักกัดนะครับไอ้สายพวกเนี้ยหนูชอบขึ้นมากัดแล้วก็ตัดให้มันได้ขนาดของมันนี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับจากนั้นมาแล้วก็ไอ้มามัดข้างล่างนี่เลยนะครับเนี่ยครับจะมัดแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดที่เราคิดว่าไอ้กระจุกข้างล่างเนี่ยมันไม่หลุดขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับจะมัดแบบอันนี้ผมทำให้ดูเท่านั้นเองครับก็หลุมหลวมหน่อยนี่แหละแต่ถ้าเพราะว่าในว่าไปทำก็อาจจะทำให้แน่นหนากว่านี้ก็ได้อันนี้เพียงแต่ผมมาทำให้ดูเท่านั้นเองครับ
หลังจากที่เราตัดตรงนี้มันมีรูแล้วนะครับมีรูตรงนี้แล้วแล้วก็สายตัวนี้ครับสอดเข้าไปเลยนะครับสายตัวนี้สอดเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่ครับมันก็ไม่หลุดไปไหนแล้วครับเนี่ยสายแบบนี้ครับหลังจากนั้นมาแล้วก็จะเอาเข้ากระบอกยางเข้ามันเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็จะใส่กระบอกยางเข้ามันเหมือนเดิมไปตามปกตินั่นแหละครับอันนี้ใส่ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ว่าเราได้เปลี่ยนสายเข้ามันแล้วนะครับไอ้สายของเก่าของเรานะมันขาดไปแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปเหมือนเดิมของเขานั่นแหละครับนี่นะครับทีนี้มันก็จะเป็นเราก็จะสามารถปล่อยน้ําได้ตามปกตินั่นแหละครับนี่นะครับนี่ครับทีนี้เราจะวัดให้ได้ขนาดของเขาที่เขาปล่อยน้ําแล้วก็มันหมุนด้านบนหมุนตัวด้านบนแล้วก็มาล็อกตัวนี้ให้มันได้ขนาดนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ทํากันแบบนี้เลยนะครับจะทํากันยังไงก็ได้นะครับขอให้มันมีที่คล้องเราเอาสายพวกนี้แทนได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นมาเราก็มารัดเลยครับนี่ครับแล้วก็เอาลวดเส้นเล็กๆนะครับรัดนะครับรัดให้มันได้ขนาดของมันพอดีเลยเราวัดระดับมันได้แล้วเราก็มารัดตรงนี้ให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาไอ้เหมือนของเขาได้เลยทีนี้เราก็พับเลยนะครับเนี่ยรัดแบบนี้แล้วการมันหลุดไหลไปนะครับแล้วก็พับขึ้นมาอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็รัดอีกทีเพื่อไม่ให้มันหลุดไหลไปนะครับนี่อันนี้พ่อบ้านแม่บ้านก็แก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเพราะมันยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเพียงแต่เราไม่เข้าใจทําเท่านั้นเองนี่เราก็ตัดตรงนี้ทิ้งเลยทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นรูให้เราหาอะไรมาคล้องได้นะครับนี่ครับนี่ครับมันก็ดึงน้ําได้ตามปกตินั่นแหละครับเนี่ยครับทีนี้หนูมันชอบมากัดตรงนี้นะครับหนูมันชอบเข้ามากัดตรงนี้นะครับเราก็เอาจาระบีทาไว้เลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับเพราะหนูมันกลัวจาระบีนะครับแล้วก็จาระบีทาพวกเนี้ยทาสายพวกเนี้ยทาทิ้งไว้เลยเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามันมาได้กลิ่นจาระบีแล้วมันจะไม่กัดเลยนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีจาระบีมันทนไม่ไหวแน่ครับเพราะว่าอันนี้แปลกหูแปลกตากัดดีกว่าเว้ยประมาณนี้หนูชอบกัดเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แก้ไขได้เลยครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ดูคลิปนี้ก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับว่าไอ้ตัวนี้มันขาดนะครับส่วนใหญ่มันขาดอยู่แล้วครับขาดบ่อยนะครับถ้าเป็นแบบไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ร่องตัวเนี้ยครับเราจะเอาอะไรมาใส่มันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะฝืดครับมันไม่เหมือนไอ้พวกนี้ครับพวกนี้มันจะลื่นดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับสายพวกนี้มันจะลื่นเนี่ยครับมันจะลื่นไหลดีครับแต่ถ้าเราเอาสายแบบอื่นมาใส่ครับมันจะเวลาเราดึงปล่อยน้ำปุ๊บเนี่ยครับมันจะฝืดเลยครับมันจะติดแน่นยิ่งเป็นเหล็กลวดมันจะบาดไอ้ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเกิดการฝืดเคืองเราหมุนข้างบนปุ๊บเราดึงไม่ได้อีกข้างบนหักอีกอ้าวไปใหญ่แล้วทีนี้ต้องเอาสายแบบนี้นะครับมันถึงจะลื่นต่อกันได้นะครับอันนี้นะครับสมมติว่าอันนี้ของเขามันจะเป็นรูปร่างแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้แหละครับเนี่ยครับตัดเหมือนเดิมเลยครับพอเราตัดตรงนี้ออกเราก็เจาะรูมันเลยครับเนี่ยพอเราก็ตัดตรงนี้ออกครับตัดกระจุกนี้ออกทิ้งไปเลยนี่แล้วก็มาเจาะรูตรงนี้แหละครับแล้วก็เอาสายร่อนไปเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็หาอะไรมาลนเอาอันนี้โลนไฟนะครับเนี่ยแล้วก็มาเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นครับนี่แย่เข้าไปเลยครับเนี่ยเอาขากรรไกรก็ได้โลนไฟแป๊บเดียวเองครับแล้วก็แย่เข้าไปเลยครับให้มันเป็นรูเห็นไหมครับพอมันเป็นรูแบบนี้ได้ก็โอเคนะครับทีนี้เราก็หาไอ้ตัวสายตัวนี้แหละครับนี่สายตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็เอาออกสักหน่อยพอให้มันได้ขนาดระดับของมันเลยนะครับนี่นี่ครับถ้าได้ประมาณนี้แล้วเราก็มัดแบบนี้ได้เลยครับแล้วแต่จะมัดแบบไหนอันนี้ผมมัดให้ดูเท่านั้นเองครับพอให้มันไม่หลุดไม่ไหลไปทางอื่นแค่นั้นเองอันนี้แล้วก็มาตัดหัวให้มันเสียงสักหน่อยให้มันแย่รูนี้ได้นะครับนี่
นี่เห็นไหมครับแล้วก็แย่เข้าไปตรงรูนี่เลยครับเนี่ยครับมันก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับทีนี้เราก็เอายางเข้าใส่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นมาแล้วก็มาแย่เสร็จตรงนี้แหละครับนี่แย่เข้าหาเข้าตรงรูมันนี่แหละครับเนี่ยครับให้มันแย่เข้ามาเลยพอมันแย่มาได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ตัวนี้ก็เราก็จาระบีทาสักหน่อยเนี่ยครับตรงนี้ครับให้มันลื่นนะครับเพราะมันจะได้ลื่นตรงนี้ต้องใส่จาระบีให้มันสักหน่อยเนี่ยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงปล่อยน้ำดึงปล่อยน้ำได้สะดวกขึ้นนะครับเนี่ยครับพ่อบ้านแม่บ้านก็ไปลองทำดูนะครับว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ได้แน่นอนนะครับนี่นะครับทีนี้ช่วงนี้ที่เราต่อใหม่นะครับหนูมันชอบกัดแล้วก็จาระบีทาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้สายแบบนี้มันลื่นดีนะครับพี่น้องสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านลองไปทำดูนะครับเราต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับสำหรับไอตัวดึงน้ำนี่ครับมันขาดแล้วก็แก้ไขแบบนี้ได้นะครับขอบคุณครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ